ายการหาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จะส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขบัตรประชาชนขอเป็น3ตัวท้ายนะคะแล้วก็พิมพ์เข้ามาชัดเจนนะคะพิมพ์ HJชื่อนามสกุลคำถามจังหวัดนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ตามนี้เลยอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดสนรายการหรือว่าได้รับพระพักนะคะของบรมครูพระพิราบที่อาจารย์จะมอบให้วันนี้มอบให้9ท่านด้วยกันอยู่ในมือผมแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้แหละฮะครับสวยงามเล็กๆมากนะคะนี่สวยงามมากใครจองบัตรคอนเสิร์ตก็มีโอกาสได้รับไปแล้วด้วยคือทำพิธีเนี่ยฮะในวันไหว้ครูนะคือก่อนหน้าด้วยซ้ำไปก็มามอบให้ท่านผู้ชมท่านจะได้ทราบว่าเตโชธาตุที่อยู่ในพระพักขององค์ครูเนี่ยองค์ครูศรีกรุเทพเป็นอย่างไรนะอยากให้ไปเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะจองบัตรก็ดีหรือว่าทำไมต้องซื้อบัตรก็เนี่ย SMS มาเลยส่งมานะมอบให้9ท่านค่ะเอาละใช่ไหมอาจารย์จะรู้ว่าเอาละตรงไหนใช่เลยค่ะมา SMS กันเลยดีกว่าตรงนี้เลยครับ SMS ท่านแรกคุณสุรีนะคะถามเรื่องของสุขภาพค้าขายแล้วก็โชคลาภของคุณสุรีแล้วก็คุณแดงพรมสูงนะครับท่านผู้ชมนะฮะเวลาส่งมาบอกเลขบัตรประชาชนสักนิดนึงส่วนวันปีเกิดนะครับไม่เป็นไรนะครับผมจะไม่ได้วิเคราะห์ให้แต่ว่าเอามาดูชื่อก่อนแล้วกันนะครับว่าชื่อนี้สุธีธรรมนูญนะครับสุขภาพก่อนเลยครับว่าหลังๆเนี่ยนะหลังๆก็คือไม่ใช่หลังนะหลังๆที่คุณคิดว่าจะปวดจะเจ็บตอนนี้มันมาแล้วนะฮะในระยะที่คิดว่าคาดว่าจะเป็นหนักแล้วก็ต้องตรวจเช็คก็คือให้คุณดูในช่วงที่จะถึงนี้ก็คือเดือนกันยากลางๆเดือนมีโอกาสผ่าหรือเจาะเลยฉะนั้นตรวจเช็คดูแลแล้วก็ป้องกันโดยการที่ว่าอย่าเสี่ยงกับการยกของหนักหรือว่าการนะฮะหลังเนี่ยสำคัญนะกระดูกหลังนะฮะจะมีเส้นนะที่ว่าแรงกดทับนะฮะหลังกดทับหรือว่าแม้แต่ส่วนที่เป็นด้านหลังขึ้นไปอ่ะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนะคุณสุธีครับแล้วก็เรื่องของค้าขายโชคลาภค่ะโชคลาภนะครับค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นคุณถามมา2คนนะครับว่าแต่ว่าถ้าถาม2คนนี้ผมบอกว่ามักจะมากับทางคุณแดงผมสูงเยอะแต่ถ้าคนสุรีอาจจะเป็นคนในคณะนะที่อยู่ในครอบครัวหรือคนรู้จักก็ตามผมบอกว่าโชคลาภเริ่มจะมาแล้วนะครับนะคุณสุธีเดี๋ยวให้ลายเซ็นไปด้วยนะครับคุณสุธีก็รับไปด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านนะที่อาจารย์มอบลายเซ็นแบบนี้นะคะอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยระบุวันออกอากาศด้วยจะดีมากเลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะเอสต่อไปนี้มอบให้1ท่านเลยนะมวยคุณวิเศษค่ะเลขบัตร558นะจากขอนแก่นบอกว่าเดือนเมษายนนี้การงานโชคลาภเป็นอย่างไรเดือนเมษายนนะฮะงดการเสี่ยงทุกประเภทเพราะมีแล้วไม่คุ้มค่าเสี่ยงลงทุนไม่คุ้มค่าเหนื่อยส่วนการงานขยับปรับเปลี่ยนขาขึ้นครับกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานทั้งที่น่าจะเป็นช่วงที่เครียดที่สุดแต่ผลมันพลิกผันนะครับโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่สำเร็จมีนะครับคุณวิเศษครับจากนี้นะผู้โชคดีท่านแรกได้รับพระพักของบรมครูพระพิลาไปแล้วนะคะจ่ายต่อเนื่องนะครับส่งกันเข้ามา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุนิสาเลขบัตร093จะมีโชคลาภมั้ยคะลุ้นได้ครับมีแล้วครับนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอะไรก็แต่ผมบอกว่ามีเนี่ยไม่ใช่ไปเสี่ยงเยอะแยะนะการที่เสี่ยงเนี่ยต้องก็อย่าลืมว่าบารมีเก่าของเดิมต้องมีต้นทุนนะฮะเอาบาปแลกบุญก็ไม่คุ้มกันนะจะขาดทุนเริ่มไปนะแต่ถ้าเราบุญเสริมบุญต่อเติมโชคลาภมาเองเชื่อผมนะครับท่านผู้ชมมันต้องถึงจุดก่อนการสร้างบารมีเนี่ยอย่าคิดว่าทำวันนี้ทำแค่วัดเดียวบทเดียวแล้วจบไม่ใช่เราต้องทำต่อเรื่อยๆแล้วขอโชคลาภครั้งเดียวอย่าไปขอบ่อยนะขอครั้งเดียวมันมาเองแล้วบางทีไม่ต้องขอท่านก็มาคือถึงเวลาไงสภาวะบุญนะสูงกว่าระดับน้ำใจมันเยอะแล้วก็ขับน้ำเสียที่เป็นอคติธรรมหรือว่าทุกขติที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันจะทำให้โชคลาภมานะไม่ต้องขอพรผมไม่เคยไหว้พระขอพรผมเพียงขอให้มีสติปัญญามีช่องทางในการสร้างพระอุโบสถแล้วผมเคยขึ้นไปเขาพุทธกุฏค่ะพุทธกุฏที่ผ่านมานะผมไป2ครั้งแล้วนะฮะแล้วก็อธิษฐานอย่างเดียวขอให้เป็นผู้พิเศษนะครับเขาพูดวิเศษไปโอ้โหหายตัวได้ไม่ใช่วิเศษด้วยคำพูดเจรจาอะไรก็ให้มีคนศรัทธาและทำบุญต่อหวังอย่างเดียวคืออยากให้อะไรที่นะสำเร็จที่ผลด้วยใจเราเนี่ยเอาไปสืบต่อเอาไปหวังต่อทุกอย่างมันวิเศษสุดแต่ถ้าคนคิดชั่วทำชั่วทำนะก็ไม่ได้หรอกมันก็คิดอีกแบบนึงอย่างมั่วเนี้ยนะบอกว่าเอ้ยถ้าอธิษฐานจิตขอให้เป็นร่ำรวยมันรวยมันก็อาจจะช้าลงแต่ถ้าทำบุญณวันนี้นะฮะเก็บเสบียงไว้แน่นอนรวยแน่ๆนะสุริสาทำบุญต่อเนื่องแล้วจะมีโชคลาภครับนี่แหละนะสะสมเสบียงบุญอย่างครูหัตถานี่แหละค่ะนะเก็บเอาไว้เรื่อยๆแล้วกันหลายปีโอ้โหไปไม่ถึงตรงนี้ได้ไม่ธรรมดานี่แล้วก็อยากดูเรื่องราวเข้มข้นกว่านี้ฟังในคอนเสิร์ตได้เลยนะคะครับอย่าลืมนะฝากไว้นิดนึงคอนเสิร์ตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจริญญาดาตอนนี้คุณพ่ออาการหนักค่ะครูแล้วก็ห้างที่จะขายของก็เลื่อนเปิดด้วย
ต้องไปตลาดนัดก่อนสิทธิ์มีครูไม่ท้อค่ะสุดยอดจริงๆอ่ะมอบให้ทั้งคุณพ่อทั้งคุณลูกนะครับไม่เกี่ยวกันรวมเป็น10แล้วนะฮะอันนี้คุณจริญญาดาเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ท้อแล้วบอกว่าครูอรรถานะฮะทำให้สิทธิ์นะฮะมีกำลังใจเนี่ยสุดยอดจริงๆอย่าไปท้อคำว่าท้อมีไว้ดมแล้วก็วางลงแต่คำว่าถอยมีไว้มองเห็นแล้วก็ปงกับมันแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะครับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการขอบารมีพ่อพระคุณแม่กราบให้สุดใจดูแลให้มากนั่นแหละคือพรที่พิเศษมากกว่าการสร้างโบสถ์พันโบสถ์เลยกราบแม่สนิทใจนะฮะไม่มีเวลาไม่ต้องมาอยู่บ้านแล้วก็กราบพ่อดูแลแม่อันนี้คืออันนี้สูงสูงสุดนะอะไรก็ตามอย่าไปคิดโอ้โหทำบุญอยากจะกลับบ้านพ่อแม่ไม่เคยป้อนให้กินไม่เคยเรียกแม่ป้าป้ามามากินข้าวยังเคยไหมเคยไหมเรียกตลอดไม่ใช่บางคนเขาไม่เคยเรียกนี่ครับนี่แหละก็อยู่ได้มีโอกาสได้กราบไหว้กันหนูขอมาม่ากินข้าวตลอดจริงๆแล้วมาม่าให้เรากินไหมมาม่ากินมาจะดีมาม่านี่เตรียมสังฆทานนี่ไปแต่ละวัดนี่เต็มเลยท่านผู้ชมเนี่ยฮะครับเนี่ยไปร่วมบุญกันนะก็ให้คุณพ่อคุณจริญดาหายเร็วๆนะครับนะครับนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่ามาครับสายผู้โชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ๋าชื่ออะไรคะกัญญาค่ะกันยากันยาก็คือเดือนกันยาใช่ไหมครับแต่ยอหญิงสะกดนะถูกต้องไหมครับจ้ะจ้ะคุณกันยาผู้โชคดีเนาะส่งเลขบัตรมาด้วย119ถูกต้องนะคะครับจ้ะ119911 119ค่ะใช่ไหมไม่มี2ตัว คือผมบอกเลยว่าท่านใดนะเผื่อท่านผู้ชมจะได้เผื่อท่านอื่นด้วยถ้าท่านใดมี19เนี่ยไว้ท้ายบัตรประชาชนนั่นคือเลขพวกนี้เป็นเลขที่กำลังตระเตรียมเป็นเลขที่กำลังเตรียมพร้อมกำลังจะมีบทบาทและข่าวดี1รถลามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยกำลังจะเด่นชัดแต่พลังหนี้มันตามตัวด้วยชนะหนี้ได้ครับใช่ไหมหนี้มันตามอยู่แต่อยากได้นู่นอยากได้นี่เยอะใช่ไหมฮะคำว่าอยากมีไว้ให้ชื่นใจแล้วก็ปล่อยวางแต่มันไม่ได้แล้วมันมีความจำเป็นรอบปีนี้แนะนำเลยว่าที่อยู่อาศัยเด่นชัดมากนะถ้ามีแรงอัดนะฮะปัดไปซื้อเลยนะอย่าเก็บไว้เฉยเดี๋ยวถูกยืมไม่ได้คืนใช่ไหมยืมไปเค็มจังตอนยืมหวานเหลือเกินนะเพราะคุณเองเนี่ยคุณใจดีนะปากแข็งแต่ใจดี คือพูดตรงด้วยนะคุณกัญญาเป็นคนตรงใช่ไหมครับนั่นแหละฮะอยู่จังหวัดอะไรครับครับคุณกัญญาลำพูนค่ะที่ไหนนะที่ไหนนะคะลำพูนค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะจังหวัดลำปางอ๋อโอ้สวัสดีเจ้านะครับอยู่ทางภาคเหนือนี่โอ้กับเมืองใดบ่ก็จ๋าได้ค่ะอันนี้ครับประมาณนั้นอ่ะเชิญๆๆครับชาวลำปางอยากถามดวงชะตาค่ะดวงชะตาอ้าวด้านใดนะฮะครับเอาด้านโชคลาภก่อนนะครับลาภค่ะนะฮะเสี่ยงเล็กๆได้แต่เสี่ยงเยอะๆเสียใจครับไม่ได้เป็นกอบเป็นกำนะไม่ได้ตามที่คิดแต่ถ้าจะให้ลื่นไหลดีนะฮะต้องไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ลำปางมีนะครับไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วขอพรบารมีจะได้ปกปักรักษานะคุ้มครองท่านอีกอย่างนึงหลังๆใจบุญขึ้นได้มั้ยครับนะให้ดูแลพระสงฆ์องค์สามเณรด้วยเวชภัณฑ์ยาถวายนิดนึงรอบปีนี้ยังไม่ค่อยได้ทำลองทำนะลองทำดูในช่วงสงกรานต์นี้นะฮะเราทำแล้วนะจะประสบความสำเร็จในโชคลาภนะอาชีพนะเป็นคนทำงานประจำไม่ได้นอกจากเป็นคนกลางนะเป็นคนค้าขายเป็นคนที่จะหาของมาให้คนอื่นบริโภคนะเป็นอาหารการกินพวกเสื้อผ้าอภรรท์นี่ได้แต่ถ้าเป็นลูกคนประจำไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เลยทำงานด้านไหนอยู่ล่ะครับก็ทำการเกษตรค่ะในสวนนี้ค่ะแล้วฮะก็มีบ้างนะฮะแต่บางทีเนี่ยไล่สวนบางทีแล้วก็ต้องแปลสภาพไปแนะนำเลยว่าคุณทำงานประจำไม่ได้อีกอย่างนึงทิศทางนะช่วงนี้มึงต้องเหนื่อยด้วยลำแข้งคนเดียวเขาไม่ก็ไปช่วยแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมฮะหวังได้นะหวังแค่คิดแต่พึ่งได้จริงๆจังไม่ได้นะครับคุณกัญญานะฮะเคยได้ลายเซ็นไปยังนะฮะผมอยากจะแนะนำลายเซ็นให้คุณกัญญานิดนึงนะครับลายเซ็นที่ดีนะก็ต้องมีการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับคุณกัญญาครับนะเสียงมันขาดหายเพราะว่าสัญญาณดีเลย์หน่อยนะคะเดี๋ยวส่งลายเซ็นไปให้นะคะคุณกัญญาเนาะครับค่ะแล้วก็ขอให้สำเร็จนะฮะนะครับหวังสิ่งใดนะฮะปรารถนาสิ่งใดโดยเฉพาะบ้านเรือนขอให้ตรงนั้นกลับเข้ามาใช่ไหมหวังอยู่กำลังจะได้รับข่าวดีแล้วนะครับจ้ะตามนั้นครับเนาะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่ที่สูงสัญญาณอาจจะแวบๆนะจะแล้วแต่นะสภาพอากาศรถอาจจะติดสัญญาณหรือหาย
อาจจะเป็นไปได้แล้วค่ะในทางด่วนยังติดเลยสัญญาณหายโทรหาเมื่อไหร่สัญญาณหายทุกทีหายทุกทีนะครับนะคะอันนี้ก็ใครส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันในรายการกันแบบนี้ด้วยนะคะมา SMS ต่อเลยดีกว่า คุณสุพรรษาเลขบัตร398งานเงินสุขภาพโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะงานดีนะฮะแต่ว่าการเงินร่วงนะครับอาจจะมีภาระที่ซ้ำซ้อนแล้วคุณไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาบ่อยๆแต่ว่ารอบปีนี้นะฮะมันก็จะแผ่วไปช่วงแค่กรกฎาคมสิงหาพอปลายสิงหาเริ่มปรากฏความเป็นโชคลาภขึ้นมาแล้วฉะนั้นเสี่ยงดวงชัดเจนไม่ค่อยมีเท่าที่ควรในช่วงนี้ครับนะสุพรรษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสวัสดิ์ชัยค่ะเลขบัตร468แล้วก็ร้านซักแห้งเนี่ย42/5กิจการจะดีขึ้นหรือเปล่าโชคลาภเป็นอย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรแสดงว่าสวัสดิ์ชัยเขาเพิ่งชมรายการแน่เลยแต่ก็ยังเรียกครูนะฮะเดี๋ยวนี้รายการเรียกครูติดปากแล้วผมดีใจเรียกครูนะเรียกอาจารย์เดี๋ยวต้องคิดว่าเป็นหมอพ่อมดหมอผีหมอดูอีกมันเหนื่อยแต่ได้ครูเนี่ยพอครูนะเด็กเล็กๆมาครูครูจ๋าเห็นแล้วน่ารักน่าชังจริงๆอ่ะสวัสดิ์ชัยมาดูกันนะฮะกิจการซักแห้งคุณเป็นกิจการที่ตั้งใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นพิเศษจะดีขึ้นมากกว่านี้ไหมยังครับให้คุณรักษาเพดานมันก่อนว่ามันมีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นแต่คุณยังระล้าระลังยังอัดไม่เต็มที่ฝีมือดีเอนเตอร์เทนใช้ได้แต่สุดท้ายจังหวะโอกาสไม่เกิดขึ้น อย่าเพิ่งผีผามนะครับรอเวลาสักนิดหนึ่งโชคลาภมีไหมณตอนนี้ถ้าโชคลาภจะมีผมบอกว่ามีแบบลาบลอยฟุกๆได้แต่ถ้าเน้นเรื่องตัวเลขเสียใจไม่ได้แอมครับไม่ได้อย่างนั้นเลยมีนิดหนึ่งว่าคุณอยากจะต้องการลายเซ็นผมก็จะมอบให้ลายเซ็นเตโยธานะครับอยากทราบชื่อร้านด้วยเดี๋ยวจะเขียนชื่อร้านนะส่งมาอีกนิดนึงนะสวัสดิ์ชัยว่าจะชื่ออะไรนะแต่วันนี้เอาลายเซ็นไปก่อนแล้วก็นี่ต้องอ่านด้วยใจนิดนึงด้วยนะคะนี่นะคะได้รับพระพักของบรมครูพระพิราบด้วยนะคะนี่เลยนะเป็นผู้โชคดีไปนะเป็นท่านที่4แล้วนะคะที่ได้รับไปนะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเซ็นอย่ามัวดูว่าสวยแต่รวยตอนใช้ใช่ค่ะชัดเจนนะครับและคุณสวัสดิ์ชัยเราส่งชื่อร้านมาด้วยนะเดี๋ยวให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้ด้วยนะคะมากันที่ SMS ต่อมาเลยค่ะครับมาดูที่คุณมนมนัสนะเขาเป็นแฟนรายการเราประจำเห็นคุ้นเหมือนกันมนมนัสมณีโชคโอ้โหผมเป๊ะมากท่านผู้ชมคือถ้ามองชื่อนะฮะท่านผู้ชมเล่นเฟซกันเถอะแต่ว่าเนี่ยนี่แกเป็นคนทำบุญนะครับเวลาใส่เขาจะใส่หมวกด้วยค่ะนี่โอ้โหไปหลายคนจำได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณมนัสแล้วก็เลขบัตร287การเงินกับสุขภาพและขอเลขมงคลค่ะครูการเงินช่วงนี้นะฮะขากลางๆคือว่าระดับกลางๆนะครับไม่เอ็นเอียงไปไหนแล้วคุณก็พอใจในส่วนที่มีระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็ต้องต่อเติมนะครับในทิศทางเนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นหลังจากเมษากำลังจะดีขึ้นจริงๆสุขภาพพลังงานคุณต้องระวังเรื่องระบบเลือดแล้วก็ไขมันเกาะตับนะฮะก็ส่วนต่างๆที่บางครั้งการเอ็กซ์ไซส์ในการออกกำลังกายต้องมีหลังๆมันเริ่มน้ำหนักมากขึ้นต้องระวังเป็นพิเศษเลขมงคลแนะนำเลข7เลข9 7997นะครับเป็นเลขดีลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรศัพท์การเงินความคล่องตัวมอบให้บุญมนัสครับเอาล่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วใน Facebook ของเรานะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นนะคะผู้โชคดีนี้มอบไปเพียงแค่4ท่านเท่านั้นเองยังมีโอกาสลุ้นกันอยู่นะคะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะแล้วฝากด้วยใครอยากจะไปเจอกันอย่างงานคอนเสิร์ตรีบโทรมาจองบัตรกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับผม